แกเอาเอกสารไปยื่นแล้วโรงเรียนแกรอดอ่ะมันใช่แต่ถ้าอิทธิรู้เนี่ยพวกแกไม่รอดแน่ฉันมาไกลเกินกว่าที่จะหยุดแล้ววันชนะอย่าเสียเวลาคนแบบนี้เลยค่ะเรารีบไปกันเถอะค่ะปล่อยเธอน่ะปล่อยคนที่เข้ามาขอยื่นหนังสือให้ท่านรัฐมนตรีใช่ไหมคะใช่ครับได้นัดเอาไว้ก่อนหรือเปล่าคะไม่ได้นัดครับงั้นต้องทำเรื่องนัดก่อนค่ะพอดีทราบว่าท่านเนี่ยต้องไปราชการที่ต่างประเทศนี่เป็นหนังสือเร่งด่วนเลยนะครับฉันเข้าใจค่ะแต่ทุกคนที่เข้ามาขอพบท่านก็มีเรื่องเร่งด่วนกันทั้งนั้นเขาก็มาตามระเบียบขั้นตอนกันได้แหมพี่คนสวยจ้าจริงๆเราสองคนเนี่ยแค่จะมาขอพบท่านแค่5นาทีเองค่ะพี่คนสวยเขาจะเป็นไปได้ไหมคะพี่คนสวยว่าแต่พี่คนสวยนี่เป็นคนที่ไหนกันคะเนี่ยชมว่าสวยแล้วมามุกบ้านเดียวกันใช่ไหมไปทำเรื่องนะให้เรียบร้อยค่ะยังไงต่อดีคะพี่สันติเปลี่ยนแผนเดี๋ยวเราไปดักที่รถเลยถ้าไม่เจอท่านรัฐมนตรีวันนี้พี่ไม่กลับวัชนะแกมาได้ยังไงเนี่ยฉันเห็นไอ้สันติมันขับรถออกไปจากบึงกาฬมันไปไหนบอกมารู้ไหมว่าอีทีเนี่ยมันรู้เรื่องทุกอย่างแล้วรวมทั้งเรื่องสายฟ้าบอกมันนะไอ้สันติมันอยู่ไหนมันไปไหนฉันมาได้ยังไงมันไม่สำคัญแต่ฉันมาเพื่อหยุดพวกแกเฮ้ยจะบ้าเหรอแกทำอะไรกับแกฉันทำบ้าอะไรมันก็เรื่องของฉันแต่พวกแกนะถ้าแกเอาเอกสารไปยื่นแล้วโรงเรียนแกรอดแต่มันใช่แต่ถ้าอีทีรู้เนี่ยพวกแกไม่รอดแน่ฉันเห็นแกร้อนรนแบบนี้มันยิ่งทำให้ฉันรู้ว่าสิ่งที่พวกฉันสู้กันมาเนี่ยมันได้ผลฉันมาไกลเกินกว่าที่จะหยุดแล้ววัชนะอย่าเสียเวลาคนแบบนี้เลยค่ะเรารีบไปกันเถอะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดักพวกท่านไม่ทันเชิญเอาคนที่สบายใจปล่อยเธอนั่นแหละปล่อยฉันบอกให้เธอปล่อยวัชนะปล่อยไปจะไปทำที่สันตินิ้วฉันหักโอ้ยแกเป็นอะไรมากวะหักอีกแล้วก็นิ้วหักเฮ้ยหยุดแกทำอะไรกันเนี่ยแกจะบ้าเหรอทำอย่างนี้ได้ไงสิ่งที่ฉันทำเพื่อรักษาชีวิตพวกแกไว้แกจำไว้นะเหรอใช่ฉันอยู่ที่กระทรวงแล้วอะแต่ยังไม่เจอท่านเลยอะไรนะท่านกำลังจะไปแล้วเหรอได้ๆเอาเร็วรีบไปเถอะรถคันไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนค่ะท่านคะบอกใจว่ายังไง